ศุกร์ที่26สิงหาคม2565เวลา 13:00 น.ณ หอประชุมทวีหอมชงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินยุวนาเตมีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดใจรักการเรียนรู้ปี2565โดยมีดร.บรรลังเนื่องแสงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกล่าวรายงานการจัดงานโครงการเปิดใจรักการเรียนรู้เป็นโครงการที่ทำให้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวมถึงภาคเอกชนต่างๆได้มีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในพื้นที่ EEC ได้อย่างภาคภูมิอีกทางหนึ่งในฐานะที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดงานเปิดใจรักการเรียนรู้ปี2565ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว11ครั้งนับตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมานั้นได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปีสำหรับในปี2565สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรธุรกิจและภาคเอกชนรวม10รายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 855,000 บาทรวมจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,712,273 บาท